ก็เป็นศึกแดงเดือดอีก1นัดนะครับที่มันสุดๆแม้ว่าจะจบเกม0-0แบ่งกันไปคนละ1แต้มเนี่ยนะครับสำหรับทีมลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูครับในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งคนบันเทิงที่เป็นแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับต่างพร้อมใจเกาะจอรอเชียร์ทีมโปรดกันตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มเลยนะครับอย่างเช่นคุณบอยปกรณ์นะครับหนุ่มเกรฟวรินทร์คุณแจ็คแฟนฉันหนุ่มเชนธนานะครับหนุ่มธันวากับสาวกรีนคุณนิกกี้ณัชชัดรวมถึงแก๊งฟุตบอลดาราสตาร์ไรเดอร์ด้วยเด็กผีตัวพ่อคุณเกรฟวรินทร์นะครับก็โพสต์ภาพตัวเองภาพนี้พร้อมสวมเสื้อแมนยูแล้วก็มีข้อความว่าพร้อมแดงเดือดที่มั่นหน้ากว่าทุกครั้งครับนิกกี้ณัชชัดนะคะโพสต์ภาพตัวเองกำลังรอดูฟุตบอลนะคะพร้อมแคปชั่นแซวทีมหงแดงอย่างดึงได้ครับเพราะแมนยูจ่าฝูงลิเวอร์พูลนั้นช่วยชนะทีมผมหน่อยครับพวกผมเนี่ยหนาวเหลือเกินแพ้ลบรูปครับแล้วก็ยังมีหนุ่มป้องณวัฒน์ด้วยนะคะมาร่วมแจมคู่รักธันวาสุริยะจักรนะคะก็ชวนแฟนสาวอย่างกรีนอัศราพรเนี่ยมานั่งเชียร์พร้อมแก๊งทีมฟุตบอลรวมดาราสตาร์ไรเดอร์ค่ะแต่ที่เชียร์แล้วมันสุดนะคะต้องยกให้กับแจ็คแฟนฉันเพราะว่าเลือดแมนยูเนี่ยเต็มตัวจริงๆชนิดที่เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นะคะเมื่อเจ้าตัวนั้นโพสต์คลิปตัวเองกำลังทำท่าวอร์มค่ะพร้อมเพลงเชียร์ของทีมแมนยูนะคะเป็นการปลุกตัวเองให้ฮึกเหิมเรียกคอมเมนต์ได้เพียบเลยทีเดียวอย่างเดียวเลยทั้งนั้นน่ะดันหน่อยดันหน่อยเป็นคนที่เชียร์ได้มันจริงๆเลยนะฮะนอกจากนี้ครับก็ยังมีหลายคนที่ต่างก็ชมเกมนี้แล้วก็โพสต์ลง IG Story นะครับทั้งมะนาวสอนศิลป์รวมถึงหนุ่มฮอตไบรท์วชิรวิทย์นะครับคุณโทนี่รากแก่นแล้วก็หนุ่มเคนภูภูมิอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ